ข่าวดีนะคะสำหรับผู้ที่ต้องการมีบ้านเป็นของตัวเองนะคะโดยการเคหะแห่งชาติก็เตรียมเปิดจองโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติสำหรับผู้ที่ต้องการมีบ้านอยู่อาศัยตามจังหวัดต่างๆทั่วประเทศในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะนางสาวอุบลวรรณสืบยุบลรักษาการผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติกล่าวว่าวันที่19เมษายนคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนการลงทุนโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติปี2558ถึง2560จำนวน116โครงการ 35,342 หน่วยวงเงินลงทุนกว่า 23,000 ล้านบาทเพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางถึงรายได้สูงมีที่อยู่อาศัยภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย10ปีในรูปแบบอาคารชุดบ้านแถวบ้านเดี่ยวและบ้านแฝดตามโครงการในพื้นที่จังหวัดต่างๆทั่วประเทศอาทิกรุงเทพมหานครสมุทรปราการนครปฐมเชียงใหม่และพระนครศรีอยุธยาสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยราคาขายจะอยู่ระหว่าง 400,000 ถึง 600,000 บาทส่วนผู้มีรายได้ปานกลางถึงรายได้สูงราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ 1,650,000 บาทถึง 3,170,000 บาททั้งนี้โครงการทั้งหมดก็จะเปิดให้จองภายในเดือนมิถุนายน2559และจะทยอยก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในปี2561ค่ะ